ีกหนึ่งเรื่องตึงเครียดนะคะที่ก็อาจจะต้องอยู่ในช่วงระหว่างการประชุม G7 อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าโจไบเดนเองก็ประเมินตั้งแต่ต้นนะคะก่อนหน้านั้นประเมินว่าจะไปประชุม G7 ไหมสุดท้ายก็ไปนะคะแต่ว่ายกเลิกภารกิจอื่นเพราะว่าจะต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเข้ามาหารือกันกับทางด้านของประธานสภาสหรัฐก็คือพรรคคนละพรรคนั่นเองนะคะใช่เควินแมคคาร์ธีก็เป็นของพรรครีพับลิกันนะคะแต่ทีนี้เจ้าตัวของโจไบเดนเองพรรคเดโมแครตเองก็พยายามที่จะหาจุดลงตัวระหว่างกันในการที่จะขยับปรับเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะนั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้สหรัฐไม่ต้องตกอยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ในวันที่1มิถุนายนนะคะคือเหตุการณ์ในช่วงที่มีการประชุมเนี่ยนะคะทั้งค่ำคืนวันที่20พฤษภาคมแล้วก็วันที่21พฤษภาคมที่อยู่ระหว่างการประชุม G7 ที่ฮิโรชิมาเนี่ยนะคะทางด้านของโจไบเดนเองก็มีการติดตามเรื่องของการที่จะหารือกันโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเพดานหนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้เป็นการตกลงกันได้สำเร็จนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเดี๋ยวจะมีการโทรศัพท์พูดคุยกันอีกรอบนึงนะคะสำหรับโจไบเดนแล้วก็เควินแมคคาร์ธีค่ะหลังจากที่การเจรจาเพิ่มเพดานหนี้ยังไม่ประสบผลสำเร็จทำให้สหรัฐอาจจะต้องมีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้ได้ในวันที่1มิถุนายนค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นยังคงพยายามที่จะผ่าทางตันหาทางออกในการเจรจาขยายเพดานหนี้สหรัฐด้วยการนัดคุยทางโทรศัพท์กับนายเควินแมคคาร์ธีประธานสภาผู้แทนสหรัฐจากพรรครีพับลิกันนะคะซึ่งทำเนียบข่าวเองก็เปิดเผยเขาว่าหลังจากที่โจไบเดนเสร็จสิ้นการประชุมผู้นำ G7 ที่เมืองฮิโรชิมาไบเดนจะโทรศัพท์หาแมคคาร์ธีทันทีค่ะโดยระหว่างที่ไบเดนยังติดตามการเจรจาเกี่ยวกับกรอบงบประมาณระหว่างผู้แทนทั้งสองพรรคอย่างใกล้ชิดและยังเน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่สภาคองเกรสจะต้องดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเพื่อป้องกันการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐทางนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนได้รับรายงานความคืบหน้าในการเจรจาจากทีมงานทั้งเมื่อคืนวันที่20พฤษภาคมและวันที่21พฤษภาคมเกี่ยวกับสถานะของการเจรจาค่ะและได้สั่งให้ทีมงานประสานเพื่อนัดพูดคุยกับนายแมคคาร์ธีทันทีด้านเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวระบุว่ายังไม่ชัดเจนค่ะว่าไบเดนจะหารือกับแมคคาร์ธีขณะที่ยังอยู่ในฮิโรชิมาหรือว่าการหารืออาจจะมีขึ้นขณะที่ตัวเขาเองนั้นนั่งเครื่องบิน Air Force One กลับสหรัฐก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโจไบเดนได้หารือกับนายเควินแมคคาร์ธีและผู้นำในสภาคองเกรสอีก3คนก่อนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำ G7โดยได้มอบหมายให้ทีมงานหารือกันต่อไปและได้ยกเลิกการเดินทางเยือนออสเตรเลียและปาปัวนิวกินีในสัปดาห์หน้าเนื่องจากว่าเป็นห่วงวิกฤตในประเทศจากการเจรจาปรับเพิ่มเพดานหนี้สหรัฐซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยถึงทางตันไปเมื่อช่วงค่ำคืนของวันที่20พฤษภาคมนะคะตามเวลาท้องถิ่นเมื่อระหว่างการเจรจาปรับเพิ่มเพดานหนี้แต่ต่างฝ่ายต่างกล่าวโทษกันและกันว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้การเจรจาไม่มีความคืบหน้าค่ะขณะที่คารินชองปิแอร์โฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าข้อเรียกร้องของพรรครีพับลิกันคือการถอยหลังครั้งใหญ่และยังมีข้อเรียกร้องแบบสุดโต่งซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะผ่านความเห็นของทั้งสภาล่างและสภาสูงขณะที่แมคคาร์ธีได้ทวิตข้อความว่าทำเนียบขาวต่างหากที่เป็นฝ่ายถอยหลังและฝั่งสังคมนิยมในพรรคเดโมแครตเป็นฝ่ายควบคุมเมื่อประธานาธิบดีไบเดนอยู่นอกประเทศค่ะเหลือเวลาประมาณ1สัปดาห์นะคะที่จะถึงวันชำระหนี้1มิถุนายนก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันด้วยนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ